Listen to the Cloud เรื่องที่ The Cloud อยากเล่าให้คุณฟัง Good Mind ความสำเร็จเริ่มได้จากการดูแลใจให้ดีสวัสดีครับผมช่างน้อยกุญชรณอยุธยานะครับเราอยู่ในรายการ Good Mind นะครับผมอยู่กับหมอเอิ้นครับสวัสดีครับหมอเอิ้นสวัสดีค่ะช่วงนี้ใกล้วันแม่พอดีครับผมนะครับแล้วก็พวกเราทีมงานเนี่ยก็เลยนึกถึงคนที่เป็น working mom นะฮะคนที่เป็นคนทำงานแล้วก็เป็นแม่ไปด้วยนะครับ อย่างภรรยาผมเนี่ยเอาลำพังเนี่ยตอนแรกเขาก็ทำงานแล้วก็สุดท้ายก็ลาออกจากงานถึงกระนั้นเองก็ตามนี่ก็รู้สึกว่าไอ้ภาระหน้าที่การเป็นแม่นี่มันหนักนะมันไม่ได้ง่ายๆเลยอย่างเงี้ยผมทำงานอยู่เนี่ยเห็นเขาเลี้ยงลูกก็รู้สึกว่าโอ้มันก็มีความหนักกายและหนักใจนะครับก็เลยคิดถึงคนที่เขาทำงานไปด้วยเลี้ยงลูกไปด้วยว่าเหล่า working mom เหล่านี้ถ้ามีความเครียดนะฮะจะดูแลพวกเขายังไงงั้นความเครียดจะดูแลพวกเขายังไงเนี่ยเราก็ต้องดูนะว่าแล้วเขามีอะไรที่ควรจะน่าดูแลล่ะอย่างเอิ้นเองนะคะคือปัญหาหนึ่งนะที่เหล่าบรรดาคุณแม่ๆนะหรือว่าสาวๆในอายุเจเนอเรชันเนี้ยนะ Gen X Gen Y นะตอนนี้เราก็จะเป็นกลุ่มอายุที่เริ่มเป็นคุณแม่ละใช่ไหมคะกลุ่มพวกเราใช่กลุ่มพวกเรา40+ เนาะเป็นแม่ไม่พอนะก็คือยังเป็นอาจจะเป็นเจ้านายของลูกน้องหรือเป็นรุ่นพี่เป็นซีเนียร์แล้วใช่ไหมในรุ่นพวกเราแบบนี้นะแล้วก็เป็นลูกน้องของเจ้านายอีกทีด้วยใช่เป็นพนักงานที่มีเจ้านายอีกใช่เรียกได้ว่ามีในหลายๆบทบาทคราวนี้เนี่ยสิ่งที่เจออยู่บ่อยๆเลยนะแล้วก็มาปรึกษาเนี่ยบางคนเนี่ยมาด้วยอะไรรู้ไหมพี่ช้างมาด้วยปัญหาสงสารลูกกับสามีเพราะว่าสงสารลูกเพราะว่าหงุดหงิดกับลูกปีแตกบ่อยลงกับลูกลงกับสามีที่บ้านแล้วคิดดูอ่ะพอได้สติมารู้สึกเอ้ยสงสารเราไม่น่าพูดแบบนี้ไม่น่าทำแบบนี้เพราะถ้าปกติเราก็จะไปเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะงั้นหลายคนเนี่ยก็จะพบว่ามีความเครียดมากๆเลยจากที่ทำงานและไอการที่เราอยู่ตรงกลางนี่แหละบางทีเราก็รู้สึกอะไรนะคิดอะไรหรือมีปัญหาอะไรเนี่ยเราไม่สามารถที่จะปลดปล่อยสื่อสารอย่างเงี้ยหรือว่าฟีดแบ็กเจ้านายอะไรเงี้ยได้ก็เกิดเป็นความเครียดแล้วก็เก็บมาลงที่บ้านโดยไม่รู้ตัวเราเรียกแบบนี้ได้ไหมว่าเป็นความเครียดจากที่ทำงานแล้วย้ายมาให้คนที่บ้านใช่แต่ว่าโดยส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยรู้ตัวเนาะเพราะเนี่ยถ้ารู้ตัวก่อนเนี่ยหลายคนก็จะพอรู้ก็ใช้วิธีการอื่นนะในการผ่อนคลายความเครียดก่อนนะแต่ประเด็นเนี่ยก็คือไม่รู้นั่นแหละแล้วพอไม่รู้เก็บสะสมมาอ่ะเกิดความสงสารการอันที่สองนะแบบที่สองเนี่ยก็เจอเหมือนกันว่าบางทีอ่ะรู้สึกว่าตัวเองไม่เหมือนเดิมอันนี้น่าสนใจตัวเองไม่เหมือนเดิมทั้งที่งานก็เหมือนเดิมแล้วก็หัวคนเดิมใช่สามีแม่ไม่สุภาพเลยเขาใช้น้อยหัวคนเดิมลูกก็เหมือนเดิมลูกก็น่ารักเหมือนเดิมใช่แต่ความสุขไม่เหมือนเดิมความสุขยากเลยไม่เอนจอยนะแต่ประสิทธิภาพในการทำงานการใช้ชีวิตเนี่ยยังเหมือนเดิมแต่สิ่งที่ต่างไปคือฉันรู้สึกว่าฉันพยายามเหลือเกินกับการที่จะมีความสุขกับการที่จะให้ผลของงานเหมือนเดิมกับการที่จะเป็นแม่ที่ดีของลูกกับการที่จะเป็นภรรยาที่ดีของสามีฉันต้องใช้พลังงานเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะงั้นอันนี้ก็จะเป็นปัญหานะแต่เขาจะรู้ตัวเขาจะรู้ตัวไอ้ความไม่เหมือนเดิมความไม่เอนจอยของชีวิตลึกๆแล้วส่วนใหญ่เท่าที่คุยเนี่ยจะรู้ตัวจะรู้ตัวแต่ไม่แน่ใจเขาก็เลยมาหาหมอใช่ไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรนะไม่แน่ใจว่าจะทำยังไงไม่แน่ใจว่าควรจะคุยกับใครดีหรือเปล่าส่วนใหญ่พวกนี้เป็นนานไหมครับอารมณ์แบบไม่เอนจอยที่แบบทุกอย่างเหมือนเดิมแต่ทำไมฉันมีความไม่มีความสุขเลย
อยู่ที่สองอย่างถามว่าเป็นนั้นไหมเนี่ยอยู่ที่สองอย่างหนึ่งคือเขาเนี่ยรู้ตัวสังเกตตัวเองแล้วกล้าที่จะเดินเข้ามาคุยกับใครสักคนหรือเปล่านะซึ่งส่วนใหญ่เราก็จะพบว่าไม่ค่อยกล้าใช่ไม่แน่ใจอ้าวก็อาจจะรู้สึกไม่เหมือนเดิมรู้สึกเอื่อยรู้สึกเฉยรู้สึกขี้เกียจรู้สึกงุนงิดแต่อ่ะยังแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปได้เรื่อยๆนะอันนี้ก็จะลากยาวไปนานหน่อยนะวันแต่ถ้าเกิดสมมติว่าส่วนใหญ่เนี่ยเอิ้นก็จะเจอว่าพอเข้าปีที่สองละเริ่มรู้สึกว่าชัดเจนมากและส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาอะไรบางอย่างวิ่งเข้ามาชนในชีวิตแล้วเกิดการควบคุมไอ้ความหงุดหงิดหรือความเศร้าหรือความรู้สึกว่าตัวเองต้องใช้พลังงานเยอะอย่างเงี้ยไม่ได้อะไรเงี้ยก็จะเริ่มมาหา2ปีก็มีซึ่ง2ปีนี้มีความสำคัญนะทำไมถึงต้องใช้เส้น2ปีเป็นเส้นที่เราสังเกตกันครับคันถ้าบอกแล้วจะตกใจแล้ว2ปีเนี่ยทำไมมันมีความหมายนะเพราะ2ปีเนี่ยเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกแบบนี้นะว่าชีวิตเนี่ยหรือความสุขเนี่ยมันต้องใช้ความพยายามเหลือเกิน อย่างไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเกิดจากอะไรอาจจะเป็นสัญญาณของการเป็นโรคซึมเศร้าในลักษณะหนึ่งได้ลักษณะนี้เขาเรียกว่าอะไรครับเขาลักษณะนี้เขาเรียกว่าซึมเศร้าน้อยแต่เศร้านานนะคะภาษาทางการแพทย์ก็จะเรียกว่าดิสไทเมียถ้าซึมเศร้าโดยทั่วไปเนี่ยเราก็จะคุ้นเคยกับเมเจอร์ดีเพรสซีฟดิสออเดอร์เนาะคือเมเจอร์คือเห็นชัดๆเลยคือมันจะดิ่งเลยช่วงเวลาใช่ใช่เห็นชัดคนรอบข้างเห็นชัดใช่โหแค่แววตามาเดินมาความเศร้าพุ่งมาก่อนตัวแล้วอย่างเงี้ยนะคืออยู่ข้างๆก็โหรู้สึกได้ถึงความไม่มีพลังงานของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วช่วงเวลานั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นมากๆช่วง2อาทิตย์ใช่ไหมหรือไม่สามารถที่จะฟังก์ชันได้ปกติก็ประมาณ2เดือนแล้วก็จะค่อยๆดีขึ้นแต่นี้มันเหมือนแบบแต่เศร้าน้อยเศร้านานจะซึมซึมอันนี้มันซึมซึมลึกเหมือนน้ำซึมบ่อทรายอย่างเงี้ยซึมไปเรื่อยๆฝากหมอเอิ้นเอาไปแต่งเป็นเพลงนิดนึงเศร้าน้อยก็แต่เศร้าน้อยกับเศร้านานคำนี้น่าสนใจเจ็บแต่ไม่จบใช่ไหมมีเพลงเจ็บแต่จบแล้วเดี๋ยวเราต้องมีเพลงเจ็บแต่ไม่จบพูดถึงเศร้าน้อยเศร้านานนิดนึงแล้วคนรอบข้างสังเกตได้ไหมว่าเขาอยู่ในภาวะนี้ส่วนใหญ่เนี่ยพบว่าสังเกตยากสังเกตได้ยากยกเว้นในบางกรณีที่เราจะเห็นว่าเขาเนี่ยหงุดหงิดกลายเป็นเรื่องหงุดหงิดนะงั้นเนี่ยถ้าเป็นซึมเศร้าเนี่ยเราก็จะเห็นว่าโอ้เขาเศร้าชัดเจนใช่ไหมเขามีความเศร้าเขาคิดลบกับตัวเองไม่มั่นใจในตัวเองแต่ว่าไอ้ตัวเศร้าน้อยแต่เศร้านานเนี่ยคือส่วนใหญ่จะมาด้วยความอดทนมันน้อยลงเหมือนปกติอะน้องอะทำอันเนี้ยผิดนะเราก็อ๋อไม่เป็นไรอะหรือน้องมึงทำไม่ได้อ้ามาเดี๋ยวพี่ทำเองถ้าเกิดว่าพอเริ่มถึงจุดเศร้าน้อยหรือเศร้านานเนี่ยคือความอดทนตรงนี้มันเริ่มเปราะบางแล้วนะเริ่มแบบแสดงความหงุดหงิดความไม่พอใจได้ง่ายขึ้นความอดทนมันต่ำลงและที่สำคัญก็จะเริ่มตกใจเฮ้ยทำไมฉันเป็นแบบนี้หรือคนรอบข้างก็จะตกใจแต่ไอ้ความเศร้าน้อยกับเศร้านานเนี่ยไอ้เจ้าตัวจะเป็นคนสังเกตเองได้คนรอบตัวจะไม่ค่อยรู้ถูกไหมครับเพราะฟังก์ชันทุกอย่างก็ปกติใช่งั้นที่สังเกตชัดๆนอกจากความอดทนน้อยลงคือจะทำอะไรก็ต้องบิ้วตัวเองมากขึ้นต้องใช้ความพยายามสมมติรู้ตัวแล้วว่าเป็นเศร้าน้อยเศร้านานเนี่ยซึ่งหมออ้นจะแต่งเพลงให้ผมเนี่ยก็เขาต้องดูแลตัวเองยังไงอ่ะเบื้องต้นอ่ะมีวิธีการดูแลตัวเองเบื้องต้นไหมเบื้องต้นเลยนะคือการที่บางทีเราอาจจะต้องยอมรับว่าตัวเองเนี่ยเปลี่ยนไปก่อนวันการที่เราไม่ยอมรับแล้วไม่สังเกตว่าตัวเองเปลี่ยนไปเนี่ยส่วนหนึ่งก็มันก็จะทำให้วงจรของการใช้ชีวิตและการทำงานแล้วก็วิธีคิดของเราซึ่งอะไรก็ชั้นอะไรก็ชั้นเนอะไหมคื
ลูกต้องดูแลก็ชั้นเท่านั้นสามีก็ชั้นเท่านั้นงานก็ชั้นเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันก็จะอยู่ในวงจรเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องยอมรับก่อนเนาะว่าตอนนี้ฉันมีอะไรบางอย่างที่มันเปลี่ยนไปอันที่สองลองถามตัวเองนะฉันเนี่ยเริ่มเปลี่ยนไปตั้งแต่เมื่อไหร่นะเมื่อไหร่ด้วยใช่เมื่อไหร่ด้วยนะว่าเนี่ยเราอาจจะพบว่าอ๋อเมื่อตอนที่ได้เป็นเมเนเจอร์ได้แหละบางทีจริงๆมันเป็นแค่ฟางเส้นเล็กๆที่เราไม่รู้ใช่ก็ต้องสังเกตตัวเองใช่อย่างเอิ้นเนี่ยก็คือว่าอย่างมีเคสที่เคยดูเลยเนี่ยก็คือพอถามเรื่องอย่างนี้ไปเนี่ยคือเขาอะอ๋อคือฉันเนี่ยเริ่มเปลี่ยนไปตอนที่ฉันเนี่ยได้ตำแหน่งผู้จัดการคราวนี้พอดีว่าเขาก็เป็นผู้หญิงแล้วก็เป็นแม่คนด้วยวันนี้ลูกก็ยังเล็กอยู่เนาะสองขวบนี้วัยทองสองขวบด้วยนะคราวนี้ไอ้การที่เป็นผู้จัดการเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเขาเป็นผู้จัดการโรงงานหญิงคนแรกของบริษัทซึ่งเดิมทีเขาก็ทำงานของตัวเองเนี่ยในหน้างานคือเขาทำงานเก่งไงแต่พอเขาเป็นผู้จัดการเนี่ยส่วนหนึ่งเขาต้องมาบริหารคนเพราะเอิ้นเขาเป็นผู้จัดการของโรงงานก็กลายเป็นว่าลูกน้องเขามีแต่ผู้ชายซึ่งแค่จะต้องบริหารคนเนี่ยเขาก็รู้สึกไม่ค่อยถนัดแล้วนะแล้วมีแต่ผู้ชายด้วยแล้วมีแต่กลุ่มช่างอีกต่างหากงั้นเนี่ยหลายอย่างเลยอะค่ะที่เขารู้สึกว่าเขาไม่เข้าใจแต่ฉันต้องพยายามใช่ไหมฉันต้องพยายามทำให้ดีงั้นไอ้ตอนนั้นเนี่ยก็เป็นจุดที่เขาก็เริ่มที่จะสังเกตได้ว่าอ้อไม่เหมือนเดิมงั้นพอเขาเริ่มเห็นตรงเนี้ยอ้องั้นเราจะเจอละอันที่สามเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยมันจะเจออันที่สามเลยก็คือว่าเอ้ยมันมีเหตุการณ์อะไรสำคัญเกิดขึ้นแล้วว่าตอนนั้นอะใช่ไหมวันนี้เหตุการณ์เนี่ยกับเหตุการณ์เมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมว่าจริงๆแล้วหนึ่งคือแสดงว่าเราอ่ะต้องใช้ทักษะเรื่องคนแต่เราไม่มีทักษะเรื่องคนใช่ไหมคะอันที่สองคือเราต้องสื่อสารกับคนที่แตกต่างจากเราอย่างเช่นลูกน้องที่เป็นผู้ชายแล้วงานช่างอีกต่างหากงั้นมันก็มีสองอย่างเนาะที่เขาไม่มีแต่ถ้ามีเราจะช่วยเขาได้แต่เคสของคุณแม่คนนี้เขาต้องทำยังไงต้องแก้ปัญหาด้วยวิธีไหนเนี่ยสิ่งที่แนะนำเลยนะก็คือการที่เริ่มต้นจากก็เลยแนะนำเขาเลยค่ะกับการที่หนึ่งให้เขาเห็นปัญหาเนี่ยแหละแล้วก็อย่ารีบร้อนค่อยๆใช่เพราะเขาก็เพิ่งได้ตำแหน่งมาทุกอย่างต้องค่อยๆคือก็อย่ารีบร้อนในการที่วันที่วันนี้ฉันจะต้องจัดการเรื่องการบริหารคนให้ได้ดีหรือฉันคุยกับลูกน้องแล้วลูกน้องจะไม่เถียงลูกน้องจะไม่ใช้วาจาที่แย่ๆกับฉันอะไรอย่างเงี้ยก็หมายความว่าเราก็ต้องไปเรียนรู้เรื่องสกิลที่มันขาดใช่ไหมและสิ่งสำคัญที่สุดที่เราจะไม่ลืมเลยก็คือสุขภาพร่างกายของตัวเราดูแลตัวเองถูกต้องทั้งกายวาจาและใจเพราะกลุ่มนี้โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพอยิ่งเรารู้สึกว่าเรามีภาระเยอะอันนู้นก็ต้องทำอันนี้ก็ต้องทำสามีต้องดูแลลูกต้องทำงานให้ดีใช่ดูที่ทำงานก็ต้องทำตัวเองที่หลังไม่ได้นึกถึงตัวเองเลยคือเอาแค่ไม่คิดถึงตัวเองไอ้ที่จะต้องทำนี้ก็ไม่มีเวลาแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นพอเราอะค่ะโฟกัสแค่เฉพาะบทบาทและหน้าที่ของเราว่าฉันจะต้องทำอะไรบ้างเนี่ยมันจะไม่มีพื้นที่เหลือให้กับตัวเองเลยยกตัวอย่างเช่นเฮ้ยมีเวลาอยู่กับตัวเองสักวันละ15-30นาทีได้ไหมอย่างนี้ป่ะได้สิจะมากกว่านั้นก็ได้นะมีพี่ท่านหนึ่งนะก็เป็น working woman เนี่ยนะก็เคยแชร์กับเอิญเหมือนกันว่าเขาเนี่ยก็มีปัญหาในเรื่องของการที่รู้สึกว่าเวลาในชีวิตของเขาเนี่ยมันมีน้อยกว่าสิ่งที่เขาจะต้องทำแล้วก็ไม่เพียงพอสำหรับคนที่เขาจะต้องดูแลมีลูกชาย2คน อย่างเงี้ยมันเนี่ยเขาก็เลือกวิธีการนี้คือฉันตื่นแต่เช้าแล้วกันงั้นฉันตื่นแต่เช้ากว่าคนอื่นฉันตื่นก่อนลูกฉันอาจจะตื่น 5:00 แล้วลูกก็ตื่น 6:00 เตรียมตัวไปโรงเรียนใช่ไหม
ั้นตื่นตีห้างั้นตีห้าหกโมงเนี่ยทุกคนในบ้านหลับแต่เป็นเวลาทองของฉันเวลาทองในที่นี้คือฉันอยากทำอะไรฉันก็ทำกำลังกายมันเป็นเวลาที่ทำโยคะอะไรเงี้ยเหรอมันไม่ต้องมารับผิดชอบเสียงของคนอื่นใช่ไหมแต่มันได้ยินเสียงของตัวเองชัดอันนั้นเนี่ยเราก็จะได้ยินเสียงข้างในตัวเราเหนื่อยไหมวันนี้อยากทำอะไรบ้างหรือจริงๆอ่ะสามีหรือลูกเขาก็ไม่ได้ต้องการการดูแลขนาดนั้นก็ให้เวลากับตัวเองบ้างก็ได้นะจริงๆแล้วคือสามีก็อาจจะอยู่เงียบๆคนเดียวได้ไม่ต้องทำอะไรด้วยกันก็ได้คือสุดท้ายมันสำคัญที่การสื่อสารนะคะเนาะเพราะฉะนั้นแบบอ๋อเนี่ยฉันอยากมีเวลางั้นฉันก็ไปเลยอะไรเงี้ยสามีก็อาจจะงงเพราะเนี่ยจริงๆถามว่าลูกๆเนี่ยเขาก็ต้องการการดูแลแหละโดยเฉพาะเด็กๆใช่ไหมเพราะเนี่ยวันไม่คุณพ่อก็คุณแม่แหละเพราะเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องอยู่ด้วยกันตลอดเวลาก็ได้ใช่ไหมเราแปะมือกันบ้างก็ได้ เราไว้วางใจสำคัญเลยนะเพราะหลายครั้งเนี่ยทำไมคุณแม่ไม่ปล่อยมือให้คุณพ่อดูลูกไม่ไว้ใจพ่อไม่วางใจไงใจไม่อุ้มลูกแล้วคอหักคามืออะไรอย่างเงี้ย เปลี่ยนผ้าอ้อมแล้วเกิดแบบเกิดอะไรผิดพลาดขึ้นมาแต่สิ่งนั้นอ่ะมันคือหมอว่ามันคือช่วงเวลาที่ทำให้พ่อเขาความรักระหว่างพ่อกับลูกได้ทำงานใช่ถูกไว้ใจพ่อบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องไว้วางใจเพราะความไว้วางใจเนี่ยไม่ใช่แค่คนในบ้านเท่านั้นนะความไว้วางใจนี้อาจจะเกิดกับลูกน้องก็ได้ก็ไว้วางใจลูกน้องบ้างให้แอสไซน์งานก็แล้วทำไปกลับบ้านแล้วไม่ต้องไปโทรตามอะไรอะไรใช่ไหมใช่คือไว้วางใจคนร่วมงานคือการที่เราไม่ต้องเอาใจทุกอย่างเนี่ยมาไว้ที่เราบ้างใช่ไหมคะสรุปนะฮะประเด็นเกี่ยวกับ working mom เนี่ยก็คือว่าโดยส่วนใหญ่แล้วมันคือการย้ายความเครียดจากที่ทำงานแล้วมาสู่ครอบครัวแล้วก็คุณหมอก็ได้พูดถึงคำศัพท์ใหม่ที่ผมชอบมากเมื่อกี้คือเศร้าน้อยแต่เศร้านานนะครับคือคนไม่รู้ตัวเจ้าตัวจะรู้เท่านั้นคนรอบข้างอาจจะไม่ค่อยรู้ว่าเขาเปลี่ยนไปยังไงก็ต้องสังเกตตัวเองว่า enjoy ในชีวิตน้อยลงหรือเปล่าซึ่งบางทีมันเป็นได้นานมากเลยนะหมอก็บอกว่า2ปีเลยนะบางทีไอ้เศร้าน้อยเศร้านานนี่ยังกับลองโควิดเนาะใช่ชื่อภาษาอังกฤษมันเลยนะฮะ dysthymia ค่ะ dys เลยนะ dysthymia นะครับสุดท้ายก็คือก็ต้องยอมรับว่ามันมีอะไรเปลี่ยนลองสังเกตตัวเองว่าเมื่อไหร่ที่เปลี่ยนไปแล้วเหตุการณ์สำคัญคืออะไรก็ค่อยๆแก้ค่อยๆคิดค่อยๆทำค่อยๆปรับไปเหมือนกับเคสที่มีคุณแม่คนหนึ่งที่ได้รับการโปรโมทเป็นผู้จัดการโรงงานแล้วก็พบว่าความเอนจอยในชีวิตก็เปลี่ยนไปตั้งแต่วันนั้นนะครับสุดท้ายก็กลับมาที่การดูแลตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องกายวาจาใจเรื่องการนอนเรื่องการอยู่กับตัวเองก็ผมก็ขอเอาใจช่วยนะครับให้ working mom ผ่านช่วงเวลาแบบนี้ไปให้ได้ทุกคนนะครับผมว่าเป็นทุกคนแหละไม่มากก็น้อยนะครับเพราะว่าผมเองก็สังเกตภรรยาเหมือนกันก็มีช่วงที่เขาเหนื่อยมากๆเช่นเดียวกันนะครับก็เอาใจช่วยทุกคนเหนื่อยได้นะคะแล้วก็ทุกคนฟังสัญญาณของความเหนื่อยในใจของตัวเราด้วยเนาะแล้วก็คือถ้าเกิดเรารู้สึกว่าไม่แน่ใจจริงๆอ่ะก็ยังแนะนำนะว่าเราก็ไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญนะคะเพราะต้องแลกเปลี่ยนว่าบางหลายๆเคสเลยนะคือเอิ้นก็มีให้ยาที่ช่วยในเรื่องของการลดความเครียดแล้วก็ช่วยในเรื่องของการนอนเนี่ยในระยะเวลาสั้นๆแล้วช่วยเขาเนี่ยกลับมาอยู่ในสเตตัสที่เร็วปกติเร็วขึ้นมีความสุขได้เร็วขึ้นซึ่งจะไม่เหมือนกับการแบบรักษาแบบโรคในระยะยาวนะอันนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันซึ่งเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องปกตินะซึ่งสามารถทำได้ต้องเข้าใจว่าทุกคนมีหัวใจเนาะมันเนี่ยใครที่ถ้าวันนี้ใจเราอ่ะมันจะงองแงมันเป็นเรื่องปกติบางทีการนอนได้ไม่ได้แปลว่านอนดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะนอนดีให้ได้ต้องเตรียมตัวนอนให้ดีทำไงเตรียมตัวนอน เราจะนอนดีต้องเตรียมตัวนอนให้ดีมีเทคนิคไม่เทคนิคการนอนดีเนี่ยนะมันจะเริ่มคือหนึ่งมันต้องรีแลกซ์นะคือ1มันต้องรีแลกซ์แล้วก็2มันต้องเป็นเวลาที่ใช่คือคำว่ารีแลกซ์ในที่นี้เนี่ยหลายคนนะหมอเห็นนะคืออ๋อก่อนนอนลูกหลับแล้วงั้นเดี๋ยวฉันไถ
ฟีดดูเฟซบุ๊กดูมือถือมีคนเขาบอกว่าก่อนนอนนี่ไม่ควรจะไปยุ่งเกี่ยวกับอะไรที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์30นาทีจริงไหมครับหมอจริงค่ะงั้นเวลาในการเตรียมตัวนอนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ30ถึง60นาทีนะเพราะนั้นคีย์สำคัญเอาว่าให้คีย์ในการเตรียมตัวนอนก็คือว่าคีย์สำคัญมันคือทำอะไรที่มันไม่กระตุ้นสมองทำอะไรที่มันไม่กระตุ้นสมองในที่นี้คืออย่างเช่นเราคงจะไม่ดูหนังแอคชั่น Netflix เนาะเพื่อแบบรับสารเข้ามาแล้วโอ้โหสมองเราทำงานดูอะไรเบาๆได้ไหมใช่ดูคอมเมดี้อะไรอย่างงี้ได้แต่ว่าคือการดูซีรีส์เนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่าบางทีเราคาดการถึงสื่อที่จะเข้ามากระตุ้นในตัวเราไม่ได้เนาะแต่สมมติว่าเราดูสารคดีแบบ HeadspaceNetflix อย่างเงี้ยที่พูดถึงเรื่องการวางความคิดการนอนแน่ๆอย่างเงี้ยมันก็ทำให้น่าจะช่วยได้นะคะแล้วหรือการอ่านหนังสือเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเอาหนังสือวิชาการมาอ่านถูกไหมงั้นการที่เราไม่ทำอะไรกระตุ้นเนาะไม่เอาแสงบลูไลท์ใน iPad ในอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาทำให้เราสมองเราปิดไม่ได้เราก็อาจจะเขียนค่ะอย่างเอิ้นเองนะแบบก่อนนอนเนี่ยบางทีเราจะกังวลว่าพรุ่งนี้เราทำอะไรไอเนี่ยทำให้เรามีปัญหาการนอนเอ้ยยิ่งพรุ่งนี้นะมีประชุมเยอะมีงานเยอะมีสอนเยอะอะไรเงี้ยยิ่งแย่ใหญ่เลยเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือเอาสิ่งที่คิดแต่แหละออกมาก่อนเขียนเขียนเราอาจจะเขียนเราไปเขียนเขียนใส่โทรศัพท์อีกทีนึงอ๋อจบข่าวไม่ใช่เขียนใส่หนังสือใส่สมุดนะใช่นะเอาลงมาอย่างเงี้ยค่ะงั้นการเตรียมตัวเนาะแล้วก็ผ่อนคลายอ่านหนังสือละหมอได้ไหมได้อ่านหนังสือได้แต่คืออย่างที่บอกก็ต้องอ่านหนังสืออะไรที่มันเบาๆสมองที่เราแบบชอบแล้วก็ไม่ตื่นเต้นมากอ่ะไม่ใช่อ่านหนังสือแบบอินเดียนาโจนอะไรอย่างเงี้ยก็อดฟาเตอร์สอบสวนใหญ่เลยอะไรอย่างเงี้ยก็อ่านเดอะคลาวก็ได้ใช่อ่านเดอะคลาวจะต้องเป็นเว็บอีกนะเป็นอิเล็กทรอนิกส์อีกเดี๋ยวทำเป็นเวอร์ชันเป็นปริ้นสงสัยเราต้องทำแบบว่าเราทำพอดคาสต์ช่วยนอนบ้างดีไหมนะอาจจะฟังเสียงหมอเอิ้นกับเสียงพี่ช้างเสร็จแล้วเราก็หลับนี่ดีไหมคะดีครับนี่ไงต่อเรื่องนอนแล้วไงต่อเรื่องนอนใช่ไหมอันที่สองนะเรื่องกินคุณรู้ไหมว่าเวลาเรากินน้ำตาลแบบน้ำตาลขัดขาวหรือของที่มันหวานมากเนี่ยนะบางทีอ่ะเรารู้สึกว่าเราเครียดเอ้ยกินแล้วสมองมันโล่งมันโปร่งใช่ไหมแต่ไอ้นั่นน่ะพอระดับน้ำตาลมันลดเนี่ยมันทำให้อารมณ์เราแกว่งมากเลยมันเนี่ยบางทีเนี่ยคุณผู้หญิงหรือคุณแม่เนี่ยนะฮอร์โมนก็แกว่งจะแย่อยู่แล้วถ้าพลังงานในร่างกายเราแกว่งไปด้วยเนี่ยต้องไงต้องกินน้ำตาลก่อนนอนเนี่ยไม่คือหมายความว่าเราก็ควรจะทานน้ำตาลแบบนี้ให้น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ในขณะเดียวกันนี่ไงเดี๋ยวเขาจะจัดงานข้าวใช่ไหมลดน้ำตาลเราลดน้ำตาลเราใช้พลังงานอะไรเราพลังงานจากคาร์โบไฮเดรตที่เป็นธัญพืชเป็นข้าวกล้องกินน้ำตาลให้น้อยลงเป็นสิ่งใช่เป็นโมเลกุลเชิงซ้อนเหมือนมีคนเล่าให้ฟังว่าเวลาสุนัขกินอะไรหวานๆมันจะดุใช่ป่ะมันเรื่องเดียวกันไหมใช่คือแต่มันไม่ได้ดุตอนหวานนะมันดุตอนน้ำตาลตกเหมือนกันคนเราเหมือนกันนะเขาเปรียบเทียบเป็นเขาเปรียบเทียบเขาเปรียบเทียบเอาเดี๋ยวจะไปไกลมาก่อนก็คือเนี่ยง่ายๆก็คือเรื่องของร่างกายหรือว่าเรื่องของการออกกำลังกายบ้างนะคะเพราะบางทีเนี่ยเราทำอะไรหนักๆเราใช้พลังความคิดหนักเราใช้พลังใจหนักดังนั้นสิ่งที่ต้องเป็นพื้นฐานเลยก็คือร่างกายที่แข็งแรงนะคะก็อยากให้คุณแม่ทุกคนเนี่ยได้แบ่งเวลาอันเล็กน้อยของตัวเองเนาะแล้วอย่าไปคิดว่าการออกกำลังกายต้องมีเวลาเข้ายิม1ชั่วโมง2ชั่วโมงบางที5นาที10นาทีเนี่ยเรายืดเราสควอชนะเราเปิด YouTube เปิด YouTube ก็ได้นะผมเห็นแบบวอล์กคาร์ดิโอแบบมันเนินอยู่กับที่15นาทีก็ได้แล้วนะครับใช่อ่ะคราวนี้ขยับถัดมาก็คือในพาร์ทของใจเนาะเราคิดว่าในสภาวะที่เราอาจจะมีความเศร้าน้อยเศร้านานเนี่ยพลังมันน้อยนะดังนั้นเนี่ยอะไรที่มันเป็นท็อกซิกต่างๆก็ควรที่จะพยายามหลีกเลี่ยงให้มากที่สุดอืม
ไม่ว่าจะเป็นการรับข่าวสารการอยู่ในวงเม้ามอยหรือว่าการอยู่ในกลุ่มผู้คนที่อาจจะพูดเรื่องอะไรที่มันทำให้ไม่มีประโยชน์ต่อความคิดและจิตใจของเราเลยนะคะก็จริงๆชีวิตชีวิตมันเป็นของเราอะเราเอ๊ะนิดนึงนะคะแล้วก็เลือกบ้างเนาะเราไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่ดูใจดีสำหรับทุกคนก็ได้นะนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงนะคะก็คือหมอคิดว่าเรื่องการสื่อสารยังไงก็สำคัญแล้วเนี่ยการสื่อสารไม่ใช่แค่ว่าเราสื่อสารคนอื่นเท่านั้นนะการสื่อสารกับตัวเองเนี่ยก็สำคัญเพราะฉะนั้นเวลาที่เราได้มีโอกาสได้อยู่คนเดียวบ้างนะถ้าเสียงทางเสียงบอกว่าฉันเหนื่อยเหลือเกินก็ฟังหน่อยแล้วคนข้างๆเราคนที่เรารักอย่างคนในครอบครัวหรือจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือจะเป็นสามีเนี่ยถ้าเกิดอยากให้เขาช่วยอะไร call for help ให้เป็นคือร้องขอความช่วยเหลือให้เป็นนะคะและมันต้องเข้าใจว่ามันไม่ใช่การที่เราจะถูกตัดสินว่ามันคือความอ่อนแอนะนั้นการที่บางทีในจังหวะที่เราเองก็อยากเป็นผู้รับบ้างการที่เราร้องขอความช่วยเหลือบ้างคนให้เนี่ยเชื่อไหมว่าหมอคิดว่าจริงๆแล้วมันทำให้เขาอ่ะรู้สึกดีกับตัวเองได้ด้วยเช่นกันกินดีนอนดีออกกำลังกายดีดูแลใจแล้วก็สื่อสารให้เป็นใช่ประมาณนี้ก็จะเป็นสูตรลับนะฮะในการดูแล working mom ในยุคนี้ใช่แล้วครับผมในวาระบันแม่นี้ก็ขอเอาใจช่วย working mom ทุกท่านนะครับผมและหมอเอิ้นขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะติดตามเรื่องราวดีๆและรายการอื่นๆจาก The Cloud ได้ที่ readthecloud.co หรือแอปพลิเคชันสำหรับฟังพอดแคสต์ต่างๆ